ผมขอพาทุกคนไปดูก่อนนะครับว่าตอนนี้พวกเราทำธุรกิจอยู่ในยุคของอะไรด้วยการดูที่สไลด์นี้ครับเราจะเห็นว่าจากการรีเสิร์ชเนี่ยโลกของเราเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น5ช่วงนะครับอย่างไรก็ตามถ้าเรามองดูให้ดีๆนะครับแต่ละยุคแต่ละสมัยเพื่อนๆจะเห็นว่าวิธีการสร้าง organization วิธีการทำงานหรือแม้กระทั่งแรงงานที่อยู่ในอินดัสทรีในยุคต่างๆเนี่ยจะมีสกิลเซ็ตที่ต่างกันดังนั้นเรามาดูครับว่าปัจจุบันเราอยู่ในยุคไหนยุคที่เราอยู่ปัจจุบันครับเราเรียกว่า Age of Software and Digital นั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าตอนนี้ทุกคนแข่งขันกันด้วยซอฟต์แวร์ครับอย่างไรก็ตามเราก็ต้องทำความเข้าใจว่าโครงสร้างของบริษัทที่เราทำงานอยู่เนี่ยถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมกับการแข่งขันในยุคนั้นๆเพราะฉะนั้นพอเราก้าวข้ามมาสู่ยุคของการทำซอฟต์แวร์เนี่ยครับเราจะพบครับว่าโครงสร้างเหล่านี้อาจจะไม่เหมาะสมเรามาดูครับว่าไม่เหมาะสมได้อย่างไรอย่างแรกครับสมัยก่อนเนี่ยบริษัทเราเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็นดีพาร์ตเมนต์ย่อยๆแต่ละดีพาร์ตเมนต์เนี่ยก็จะมีความเก่งกาจสามารถในรูปแบบของตัวเองแน่นอนครับโครงสร้างลักษณะนี้ออกแบบให้คนทำงานอยู่ในดีพาร์ตเมนต์ของตัวเองแต่ละคนมีความรู้ความเชี่ยวชาญในไซโลของตัวเองและวิธีการทำงานคือการส่งต่องานของเราเป็นทอดไปซึ่งเราจะเห็นครับว่าโครงสร้างของงานแบบนี้ไม่เหมาะสมกับการทำงานในยุคที่เรากำลังแข่งของการทำซอฟต์แวร์แล้วก็ดิจิตอลแพลตฟอร์มเพราะอะไรครับในวิธีการทำงานของคนที่ทำซอฟต์แวร์เนี่ยมันจะมีกฎอยู่ข้อหนึ่งที่พวกเราเชื่อเราเรียกมันว่า Conway's Law Conway's Law เนี่ยอธิบายว่าโครงสร้างขององค์กรและวิธีการสื่อสารของคนในองค์กรเนี่ยจะสะท้อนไปถึงมือคนใช้งานในรูปแบบของแอปพลิเคชันเพราะฉะนั้นถ้าเราแอปพลิเคชันที่องค์กรนั้นทำเนี่ยมาแมปเข้ากับโครงสร้างขององค์กรเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยครับว่าองค์กรได้มีโครงสร้างลักษณะยังไงดังนั้นโครงสร้างขององค์กรเนี่ยที่ถูกออกแบบในยุคของ Oil and Gas หรือ Mass Production เนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าพวกเขาอาจจะมีองค์กรที่มีไฮราร์คีสูงนะครับมีวิธีการสื่อสารที่ใช้เวลาการสื่อสารนานบางดีพาร์ตเมนต์เนี่ยอาจจะไม่ได้ค่อยได้คุยกันเพราะเขาทำงานอยู่ในไซโลของตัวเองดังนั้นถ้าเราเอาองค์กรแบบนี้ครับมาทำซอฟต์แวร์หรือทำแอปพลิเคชันเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ชัดเลยครับว่าแอปพลิเคชันตัวนั้นเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่จะมีฟังก์ชันหรือฟีเจอร์เนี่ยซ้ำกันหรือมีความไม่ต่อเนื่องของโฟลว์การใช้งานซึ่งมันสะท้อนมาจากอะไรครับมาจากรูปแบบของการสื่อสารและโครงสร้างขององค์กรนั่นเองเพราะฉะนั้นผมอยากจะชี้ให้ทุกคนเห็นครับว่ายุคปัจจุบันที่เราแข่งขันกันด้วยซอฟต์แวร์อยู่เนี่ยโครงสร้างขององค์กรเนี่ยเป็นปัจจัยหลักในการทำงาน1อย่างอย่างที่2คือวิธีการทำงานหรือ process การทำงาน process การทำงานแบบเดิมที่คนส่งต่อกันเป็นทอดๆเนี่ยครับเราเรียกมันว่า waterfallซึ่งมันอาจจะมีฟีดแบ็กลูปที่นานเกินไปหรือช้าเกินไปสำหรับการแข่งขันในยุคปัจจุบันดังนั้นเราจะเห็นครับว่าโครงสร้างขององค์กรแบบเดิมวิธีการทำงานแบบเดิมไม่เหมาะสมกับการแข่งขันในยุคปัจจุบันสิ่งที่เราควรจะต้องทำความรู้จักคือเราจะเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับการแข่งขันในยุคปัจจุบันเพิ่มขึ้นได้อย่างไรพร้อมกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างขององค์กรได้อย่างไรดังนั้นก็เลยเป็นที่มาที่พวกเราต้องทำความรู้จักกับกระบวนการทำงานที่ชื่อว่าอาจาวครับ